น้องปีใหม่เขินตัวบิดเลยแหละค่ะหลังจากที่เจอพี่ต่อพระเอกแม่แอปในรอบ3ปีค่ะเล่นอ่ะน้องปีใหม่ลูกสาวแม่แอปเขินหนักมากเลยละค่ะเก็บอากาศไม่อยู่เชียร์ละจะสาวน้อยหลังจากได้เจอพี่ต่อธนภพพระเอกคนล่าสุดของคุณแม่จากละครเรื่องใหม่นั่นก็คือเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ใกล้เธอที่ทางด้านของหนุ่มต่อนั้นเขารับบทเป็นพระเอกคนล่าสุดของคุณแม่จากละครเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ในรอบ3ปีไม่เคยได้มาลงจอทำการแสดงเลยละค่ะและหลังจากน้องปีใหม่ติดตามผลงานพี่ต่อผ่านทางหน้าจอและวิดีโอคอลคุยกันเท่านั้นการเจอกันในครั้งนี้น้องปีใหม่และพี่ต่อก็วาดรูปแลกให้กันและกันเป็นที่ระลึกค่ะแถมยังพูดคุยหยอกล้อเล่นกันสนารักสุดๆเลยทำเอาสาวๆถึงกับออกปากแซวเห็นแล้วอิจฉาน้องปีใหม่ขึ้นมาทันทีล่ะแม่จ้า